พอพศถ่ายเสร็จไปแล้วหนูไปอยู่ไหนมาคือพระท่านมาอย่างนี้ให้กับให้พรเราไม่ได้แบบเอาพระสงฆ์มาแต่งเป็นกระเทยเอาพระสงฆ์มาเล่นเป็นเจ๊แต๋วก็สนุกนะท่านก็เป็นกันเองดีแต่พวกเราก็เคารพพระอ่ะก็ได้พระมหาวิวันมาประเทศเรากับเรื่องดราม่านี่รำคาญไม่ได้นะเคยชินมากกว่าเพราะมันดราม่ากันทุกเรื่องอ๋อก็คือจริงๆเนี่ยเราก็ถ่ายตั้งแต่วันที่เขาอนุญาตให้ทำงานแล้วใช่ไหมก็ถ่ายมาประมาณ 3-4 วันแล้วแล้วก็วันเนี้ยวันสุดท้ายวันปิดกล้องก็คือเราพยายามเก็บเหตุการณ์ให้ครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือตั้งใจอยู่แล้วล่ะก็หลายๆอันมีเก็บหมดมีทุกอย่างถ้าใครไปดูจะรู้ว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดช่วงโควิดหมดเลยแต่ช่วงโควิดเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดเราอาจจะน้อยลงเพราะว่าตอนเราถ่ายตอนนู้นน่ะมันเป็นเรื่องตอนนู้นไงแต่พอตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากไปเล่นอะไรกับโควิดด้วยแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆอุ้ยว้าทุกซีนหนังพี่ว้าทุกซีนว้าทุกซีนไม่ใช่ไม่ได้โดนดราม่าอย่างนั้นโดนดราม่าหมายถึงว่าไปเล่นเกี่ยวกับโควิดมากคือเป็นสิ่งที่คนเขากลัวกันไงเราก็เป็นอะไรที่มันเล่นได้เราก็เล่นอะไรที่มันแซวได้เราก็แซวมีทั้งแซวหลายอย่างเรื่องนี้แซวเยอะมันไม่แซวทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แซวหมดต้องไปรอดูถ้าถามว่าจะเอาไม่เอาหนังพจน์อานนท์ไม่เคยเอาภาคนี้มันจะว้าวยังไงมันก็ว้าวนะก็เอาคนดังๆมาเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็มีทั้งสีตังหนูรัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่พอจะแตกมันต้องเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วจะไปเอาคนดังมาเล่นเขาก็ไม่มาเล่นให้เราเราก็เอาคนนี้แหละพวกที่แบบสเปซสปะนี่เราชอบตอนแรกอะพี่ปวดหัวมากว่ามันจะยังไงแต่เราไปบังคับเราไปห้ามแม่หญิงลีทันก่อนบอกหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำเพราะเขาจะทำตาแข่งกับสีตาเพราะว่าเราก็หยุดก่อนเขาก็หยุดให้เนี่ยพอวันนี้วันสุดท้ายตอนนั้นก็จะไปทำหน้าโคกะโหลกตัดหัวได้ตามสบายแต่ของสีตังเนี่ยเราก็เป็นห่วงทีแรกอุ้ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเยอะไม่เปลี่ยนหาอะไรเลยน้องเห็นไหมแบบว่าพอใส่วิกปุ๊บแต่งชุดเก่าปุ๊บเหมือนเดิมฟาดลงดินมันยังฮะฟาดลงดินหรือเปล่านางก็เครียดอยู่นะเจ็บแทบตายแต่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนางก็เครียดเอาพอสอถ่ายเสร็จไปแล้วหนูไปอยู่ไหนมาทำแสดงว่าไม่ทันสมัยมันก็ดามาทุกเรื่องหรอกก็เฉยๆคือพระท่านมาอย่างนี้ให้กับให้พรพวกพอโรงแรมเจ๊แต๋วเปิดอะไรเงี้ยก็ให้น้ำมนต์คือไม่ได้มาเล่นแบบเอ๊ะอะไรไม่ได้เขาไม่ได้มาเล่นอย่างนั้นเขาเล่นแบบเป็นพระแล้วทุกคนก็กราบพระแล้วพระก็ให้พรทุกคนเอ๊ะประเทศเรากับเรื่องดราม่านี่รำคาญไม่ได้นะเคยชินมากกว่าเพราะมันดราม่ากันทุกเรื่องเราก็อยู่กับมันอยู่กับไอ้เรื่องดราม่านี้ให้ได้เพราะมันไม่ได้มาดราม่าพี่เรื่องเดียวมันดราม่าทุกเรื่องมันอยู่ที่เจตนาเราให้ว่าพระสงฆ์อ่ะสอนธรรมะแต่คนส่วนใหญ่วัยรุ่นหรือใครเนี่ยที่ไม่ได้เข้าวัดอ่ะก็มาดูหนังแล้วก็ได้ธรรมะกลับบ้านไปเราไม่ได้แบบเอาพระสงฆ์มาแต่งเป็นกระเทยเอาพระสงฆ์มาเล่นเป็นเจ๊แต๋วเอาพระสงฆ์มาเล่นเป็นก็เราไม่ได้อย่างนั้นพระสงฆ์ก็เล่นเป็นพระทุกคนก็กราบแล้วก็มาสอนว่าเราจะต้องทำดีทำอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้เพราะเราศาสนาพุทธเหมือนกันคาแรคเตอร์ของพศเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ต้องไปดูในหนังเขาจะมีประโยชน์ตลกอยู่ประโยคก็สนุกนะท่านก็เป็นกันเองดีแต่พวกเราก็เคารพพระอ่ะทุกคนก็นอบน้อมไหว้กราบไม่มีด่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แรกท่านจะไม่มาท่านบอกไม่ว่างท่านบอกไม่ว่าง11 โมงไม่ว่าบ่าย 2ว่างไหมไม่ว่าง4 โมงว่างไหมไม่ว่าง5 โมงว่างไหมไม่ว่าก็ต้องเอาจนได้เอาจนว่างให้ได้บทคิวรอเลยว่าท่านมาวันไหนก็เอาตอนนั้นเลยก็คือท่านก็เป็นแฟนหนังเราคือไม่ได้แฟนหนังเราท่านก็พระทุกคนก็เคยดูทีวีอยู่แล้วพอดีท่านดูแล้วท่านเอามาพูดในไลฟ์พอท่านพูดถึงหนังเราพี่ถึงออกไปพูดด้วยถ้าท่านไม่พูดพี่คงไม่ไปพูดตอนแรกพี่จะให้พระใส่ไอ้นั่นไงชุดขาวๆอ่ะชุดขาวๆชุดอะไรฮะชุดที่แบบพยาบาลอะไรอ่ะเพราะมันมีนี่ข่าวจริงมันมีพระใส่แบบนี้ไปเผาศพตอนแรกใจท่านใส่แล้วท่านบอกอย่าเลยแค่นี้ท่านก็โดนเยอะอยู่แล้วก็ได้พระมหาวิวันมาเพราะพระสมปองเคยเล่นหนังของเราแล้วคือท่านมาสอน
ศาสนามากกว่าสอนอะไรเขาเรียกสอนคำดีๆสอนศีลอะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็ให้ปัจจัยไปเขาไม่เรียกค่าตัวเรียกปัจจัยสนุกแน่นอนก็คือตัวละครมันอาจจะไม่ครบแต่ก็มูฟออนบ้างไปดูอะไรใหม่ๆบ้างบางทีอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาไม่เล่นให้เราเนี่ยเพราะเขาอายุ75แล้ว75จะ80แล้วทุ่มหนึ่งก็หลับ3ทุ่มก็ไม่คุยกับใครแล้วเราก็อาจารย์ก็พักผ่อนไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตีกันตีกันก็ไม่บอกไม่ได้ตีสุดพี่เอกเขาก็ติดถ่ายทำหนังเขาถ่ายทำหนังเขาอยู่ที่ภาคใต้แล้วบอกพี่เอกมาเล่นได้ไหมพี่เอกบอกไม่มาเพราะกลัวโควิดเพราะเขาไม่มากรุงเทพเลยเพราะตอนนั้นกรุงเทพเป็นแดงเข้มไงก็เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้แล้วที่สำคัญพี่เอกเขาก็65แล้วเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตั้มกระโดมมาแทน